ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตใส่เสื้อจิตอาสานิดนึงนะคะวันนี้ก็เตรียมตัวขออนุญาตถอยหลังชีวิตจะหงายท้องลงไปข้างล่างวันนี้เป็นจิตอาสาค่ะญาติธรรมจริงๆก็เป็นทุกวันละค่ะแต่วันนี้อยู่ในยูนิฟอร์มนิดนึงนะคะตัวนี้ทีมจิตอาสาของเราก็จะเดินทางไปเลี้ยงอาหารนะไปเลี้ยงคุกกี้ให้กับนักเรียนนะนักเรียนเขามีงานกีฬาสีค่ะแล้วเขาขอสปอนเซอร์มาครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะเลี้ยงทั้งโรงเรียนเพราะว่าปกติไปที่ไหนก็ต้องเลี้ยงหมดอยู่แล้วปรากฏว่าทางนักเรียนที่ติดต่อมาเนี่ยแจ้งมาเฉพาะสีของตัวเองแล้วเราก็เลยเตรียมตัวไม่ทันสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะว่าเพราะว่าเราทั้งงานกฐินมาเราก็ต่อด้วยงานไปที่ไร่ป่าแดนทําไปเลี้ยงอาหารไปแจกขนมเด็กที่บ้านกะเหรี่ยงหลายอย่างค่ะนะคะเมื่อวานเนี่ยทั้งไปธุระที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ประสานงานมาทางพี่หมออมพรให้ช่วยเตรียมของที่จะไปเลี้ยงมันประเมินไม่ได้แล้วค่ะเด็กมาบอกทีหลังว่านักเรียนทั้งหมดมี 1,500 คนแต่ที่เขาขอมาเนี่ยเขาขอเฉพาะสีเขาสีเดียว ก็เลยเอาตามนั้นแล้วกันถือว่าเราสนับสนุนผู้นำเขาขอมาแบบไหนก็อยากให้ผู้นำเขามีความคิดเป็นของเขาเองแล้วก็เลยบอกเอาตามที่น้องแจ้งมาน้องนิ่มชื่อน้องนิ่มเป็นลูกของลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านกะเหรี่ยงนะคะก็พอดีเขาไปเรียนหนังสืออยู่ที่กาญจนบุรีเป็นโรงเรียนประจำแล้วก็เลยขอสปอนเซอร์มาทีนี้เขาก็ขอสปอนเซอร์เฉพาะสีเขาเป็นสีฟ้าบอกว่าหนูขอเฉพาะของสีหนูอะค่ะเขาก็อยากจะแสดงสปิริตแต่เขาไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดเขาขอทั้งโรงเรียนเนี่ยเขาจะได้เยอะกว่านั้นนะคะแต่เขาก็แสดงสปิริตเฉพาะสีเขาหรืออีกอย่างอาจจะเกรงใจนะคะที่จะขอทั้งโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วพันกว่าชามเนี่ยก็ไม่เยอะนะคะถ้าเกิดเราเตรียมตัวดีๆแต่อันนี้เนี่ยการเตรียมตัวหลายอย่างมากนะคะมันจะต้องเตรียมตัวเยอะแล้วทุกคนก็ล้ากันหมดแล้วจริงๆแล้วในระดับนึงเนี่ยพี่หมอมพรเองหรือทีมเองเนี่ยทั้งพี่นางพี่อรพินเนี่ยอีกไม่กี่วันเขาจะต้องเตรียมตัวสอบนะสอบหนักธรรมสอบธรรมศึกษาแล้วอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปจังหวัดเลยมันก็ต้องเซ็กกำลังอะค่ะถ้าพันกว่าชามเนี่ยการเตรียมทุกอย่างมันต้องหนักขึ้นอีกประมาณ3 4 5เท่าได้นะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยมันก็มีการเตรียมตัวเยอะขึ้นแล้วก็เหนื่อยขึ้นขนของเยอะขึ้นทุกอย่างเยอะขึ้นหมดเลยก็เลยอีกอย่างนึงก็น้องเค้าบริหารจัดการมาแบบไหนเนี่ยเราก็ฝึกที่จะทำตามผู้นำถึงเค้าจะเป็นเด็กอยู่แต่เขาเป็นผู้นำพื้นที่ของเขาเขาต้องการแบบนี้ต้องการให้เราสนับสนุนเรื่องอะไรแล้วก็สนับตามที่เขาต้องการเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของตัวเองที่เจอมาตลอดเนี่ยคือผู้ที่มาช่วยอะค่ะจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างโน้นเนี่ยมันเห็นความที่เราเป็นผู้นำแล้วเราเจอคนที่มาสนับสนุนเป็นแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่ชอบอะค่ะทีนี้น้องก็เป็นเด็กอยู่เขาอายุน้อยๆเขากำลังเริ่มเป็นผู้นำเขากำลังเริ่มหาผู้ช่วยเริ่มหาสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็คือคนที่จะสนับสนุนเด็กสวัสดีค่ะคุณเหมียวสปอนเซอร์เนี่ยก็คือผู้ที่สนับสนุนน้องเขาแต่เขาเป็นผู้นำอยู่สวัสดีค่ะคุณเช้าเขาเป็นผู้นำอยู่เราก็ต้องสนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอ้ยเป็นน้องท้องเรียนเลยเขาก็ต้องไปประสานงานกับโรงเรียนอะไรต่างๆงานเขาก็จะเพิ่มขึ้นค่ะงานงอกก็เลยลืมไปว่าถึงเขาจะเป็นเด็กถึงเราจะเป็นผู้ใหญ่แต่เรากำลังไปพื้นที่เขาเป็นใหญ่อยู่ตรงนั้นของเขากำลังทำงานของเขาอยู่
เขากำลังโชว์ผลงานของเขาอยู่ทำยังไงผลงานของเขาจะออกมาสวยอันนี้ต่างหากที่เป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ที่ต้องสนับสนุนก็เลยเอาอย่างนี้ละกันก็แรกก็ถามไปสองสามคำค่ะถามว่าทำไมไม่แจ้งบอกตั้งแต่แรกกูจะได้ไปเรียนโรงเรียนพอพูดจบปุ๊บเนี่ยวิบากกรรมต่างๆสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตวิบากกรรมต่างๆที่เคยโดนมาที่คนมาก้าวก่ายหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นมาเลยบุบขึ้นมาหาตัวเองค่ะเราใช้ความเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไปก้าวก่ายหน้าที่ของเขาแล้วเขากำลังทำงานแล้วขออะไรมาเราพูดธรรมะเราบอกคนอื่นว่าจะต้องสนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการแต่นี้เรากำลังเริ่มเยอะละเราลืมเราเอาความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใส่ลงไปทำให้เด็กเนี่ยอึดอัดในการที่จะบริหารจัดการงานของเขานึกขึ้นได้กับปริ้งประมาณ5นาทีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธันวาปริ้ง5นาทีพอปริ้ง5นาทีปุ๊บเนี่ยมูฟตัวเองลงเอาความเป็นผู้ใหญ่ที่หวังดีเนี่ยลงเลยค่ะตรึดลงพอลงปุ๊บเนี่ยน้องชื่อน้องนิ่มค่ะน้องนิ่มต้องการอะไรลูกให้สนับสนุนเรื่องอะไรได้เลยเอาตามที่น้องนิ่มต้องการนี่จะอยู่ตรงไหนบอกมาเลยค่ะจะอยู่ตรงนั้นเลยเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะโดนมาแล้วเจ็บปวดค่ะชุดนี้ดูธรรมะทะแมงเหรอคะต้องมาใส่ค่ะเป็นเสื้อใส่สบายมากค่ะมีไซส์อาจารย์ดุสิตด้วยนะคะเสื้อตัวนี้ใส่แล้วจะภูมิใจค่ะเพราะว่าทุกทีที่เราใส่เราต้องทำความดีเสื้อทุกตัวใส่แล้วต้องทำความดีค่ะถ้าเสื้อใส่แล้วทำความชั่วเราจะไม่ใส่นะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อถือว่าเขาออกแบบมาดีมากค่ะเป็นผ้าที่ดีมากใส่แล้วทำงานคล่องจริงๆเหมือนคล้ายๆเสื้อปั่นจักรยานนะคะเสื้อออกกำลังกายนะคะมันใส่สบายจากกางเกงค่ะถ้าเห็นกางเกงแล้วจะแบบอาจารย์ดุสิตคะกางเกงกระเปงอะค่ะมันก็จะกระเปงกับกระโปรงผสมกันก็จะก้าวยากนิดนึงค่ะเพราะว่าทั้งมันมีตัวเดียวที่เป็นสีช่วงนี้เนี่ยชีวิตมันรันทดมากค่ะเรื่องของการดูแลตัวเองอะเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับจะหาอะไรยากไปหมดเพราะว่าวิ่งออกแต่ข้างนอกอะค่ะวิ่งออกนอกออกนอกออกนอกจนตัวเองเนี่ยแทบจะดูแลตัวเองน้อยมากทุลักทุเลมากขนาดวันกฐินนะคะที่เห็นแต่งตัวนั้นอะเป็นชุดที่น่าสงสารที่สุดนะ มันหาอะไรไม่เจอแต่เสื้อเนี่ยตั้งใจว่าจะใส่ตัวนี้ซะหน่อยมันไม่เคยใส่เลยค่ะนานมากแล้วเสื้อน่าจะ10กว่าปีละแต่ก็ไม่เคยใส่สักทีนึงหาโอกาสใส่ไม่ได้ก็เอาเสื้อมาแล้วก็จะใส่ผ้าถุงบ้านไร่ค่ะไอตัวที่คิดจะใส่ก็ไม่มาก็เลยจับสองของมันสีเดียวกันนะคะมาใส่รวมกันมันก็กลายเป็นชุดนั้นทุกวันนี้เป็นการแต่งตัวแบบทุลักทุเลมากค่ะชีวิตน่าสงสารวันนี้ก็จะไปเลี้ยงอาหารเด็กค่ะชุดนี้เนี่ยเป็นชุดจิตอาสาค่ะตอนนี้จิตอาสาของเราเนี่ยมีสมาคมแล้วนะคะเพื่อที่จะทำความดีที่ถูกต้องเป็นนิติบุคคลค่ะนะคะขายเอามาทำบุญไม่ขายค่ะซื้อจิตอาสาของเราเนี่ยไม่ได้จำหน่ายแต่ถ้าเกิดใครต้องการเนี่ยที่ไม่ได้ไปออกจิตอาสาใส่ไปที่ระลึกเนี่ยไม่ทราบว่าราคาตัวเท่าไหร่ต้องถามคุณอ้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจิตอาสาแล้วเนี่ยทางทีมเนี่ยก็จะมอบไปให้จริงๆแล้วเนี่ยสมาคมเกิดทีหลังจิตอาสาอันนี้คือสมาจิตอาสาออกมาก่อนแล้วสมาคมก็โตตามขึ้นมาเป็นสมาคมรองรับงานที่เป็นส่วนที่จะต้องถูกต้องนะคะถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆของทีมอันนี้ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่งอกขึ้นมาจากการเติบโตเขาเรียกว่าผลผลิตของบุญค่ะเมื่อมันเติบโตขึ้นมาแล้วมันต้องมีระบบละมันเริ่มที่จะมีระบบตอนนี้ระบบต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเซตบางทีเนี่ยบางครั้งเคยได้ยินเรื่องของพระธรรมวินัยไหมคะพระธรรมวินัยเนี่ยมีเอาไว้คัดหรือระเบียบต่างๆเนี่ยอย่างโรงเรียนเนี่ยหาโรงเรียนเนี่ยตั้งขึ้นมาจะมีระเบียบ
ก็คุยกับพี่เนนอยู่ค่ะพี่เนนบอกเนี่ยไม่อยากเลยไม่ชอบที่ที่มีระเบียบไม่ชอบกฎกติกาไม่ชอบอะไรเงี้ยคุยกันเด็กๆวัยรุ่นนะคะเขาบอกว่าไม่ชอบก็เลยบอกว่าโรงเรียนเนี่ยอย่างสมัยที่ครูเรียนมัธยมเขาจะมีเกรดถ้าเกรดมันไม่ถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องรีไทร์ออกจะมาโอดควรว่าขอเธอให้พ่อแม่มาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีค่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้กฎระเบียบต่างๆมันคัดคนค่ะถ้าเราทำมาตรฐานมาถึงกฎระเบียบไม่ได้เราก็ต้องถูกกฎระเบียบคัดออกสังคมก็เป็นแบบนั้นยิ่งถ้าพี่เนนเนี่ยเป็นเด็กอยู่นะคะถ้าพี่เนนเป็นเด็กอยู่แล้วพี่เนนเนี่ยไม่ยอมที่จะอยู่ในกฎระเบียบของวัดการอยู่ในกฎระเบียบมันคือการฝึกใจถ้าพี่เนนไม่ยอมฝึกที่จะอยู่ในกฎระเบียบของวัดอนาคตพี่เนนออกจากวัดไปสมมติพี่เนนสึกไปเป็นฆราวาสข้างนอกพี่เนนบอกไม่ชอบกฎระเบียบกฎหมายก็ว่าแบบนี้กูไม่ทำบทหมายว่าไงกูไม่ทำอะไรเงี้ยเนนบอกไม่เอาแล้วกฎระเบียบของวัดเนี่ยถ้าพี่เนนผิดก็ทุกคนก็เหมือนกับคนให้อภัยกันตลอดเวลาจนพี่เนนไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วพี่เนนก็สึกออกไปเองไม่มีใครทำร้ายคนที่ผิดกฎระเบียบในวัดแต่พระธรรมกับวินัยเนี่ยจะคัดคนที่อยู่ไม่ได้ออกไปเองไม่มีการทำโทษค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยกฎหมายก็คือกฎระเบียบของสังคมถ้าพี่เนนผิดขึ้นมามันมีข้อบทลงโทษของสังคมถ้าผิดมากๆไปเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าไปอะไรก็แล้วแต่ปล้นขโมยอะไรต่างๆมันก็จะมีที่เก็บคนที่ผิดระเบียบเอาไว้ในโซนหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่มีที่จะไปกักขังใครที่ทำผิดแต่กฎหมายเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งสอนเราว่าเราควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะเขาก็จะลงโทษเราโดยเอาเราเนี่ยไปขังไว้ที่นี่เขาเรียกว่าคุกทีนี้ล่ะค่ะไม่ต้องรักษากฎด้วยตัวเองแล้วค่ะมีคนช่วยรักษาเลยค่ะมีคนคุ้มกันอย่างดีคราวนี้แหละไอ้ที่เราบอกว่าเราอะไม่ชอบกฎระเบียบเราไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบเราไม่ชอบที่จะรักษากฎระเบียบด้วยตัวของเราเองเนี่ยจะมีคนเนี่ยคอยรักษากฎระเบียบให้กับเราเช้ามาก็ถือกระบองใครดื้อนะต้องออกมากินข้าวถึงเวลาทำนี่เอาไหมคะแบบนั้นกฎระเบียบแบบนี้เอาไหมมีคนคอยบังคับถ้าดื้อมากมันก็จะมีที่สำหรับคนที่ดื้อมากๆอีกล่ามโซ่ไว้เลยค่ะไปไหนก็ต้องลากโซ่ไปด้วยดูซิว่าคนที่ไม่ชอบกฎระเบียบเนี่ยถึงคุณจะไม่ชอบกฎระเบียบขนาดไหนคุณก็ต้องอยู่ตรงนั้นจนกว่ามันจะพ้นจากบทลงโทษที่ถูกบังคับไว้แล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนคือคนที่ผิดกฎระเบียบเนี่ยกฎระเบียบเนี่ยมันมีหลายระดับมากค่ะอันนี้คือกฎระเบียบของสังคมแล้ววัดเองก็อยู่ในกฎระเบียบของสังคมด้วยนอกจากว่าจะมีกฎระเบียบของวัดแล้วเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองของกฎหมายด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีอีกกฎหนึ่งมันมีอยู่กฎหนึ่งค่ะที่เป็นกฎที่คนมักจะตีความยากเมื่อตีความหมายของกฎผิดก็เลี่ยงกฎเราจะเคยเห็นคนบางคนเนี่ยเลี่ยงกฎหมายพยายามที่จะหาช่องว่างของกฎหมายเนี่ยทำความผิดแล้วก็ไม่ผิดคนแบบนี้ก็มีแต่ว่ามันมีกฎอยู่กฎหนึ่งว่าคุณจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะมีความฉลาดคุณจะมีความสามารถเยอะขนาดไหนแต่สิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คือกฎแห่งกรรมถ้าคุณตีความหมายกฎแห่งกรรมผิดคุณผิดโดมิโนยาวเลยฉันถูกคิดเอาเองคนเดียวว่าถูกแต่ในกฎแห่งกรรมมันผิดคุณก็ต้องตกนรกค่ะ
ถึงคุณจะคิดเองว่ามันถูกอ่ะสรุปเองว่ามันถูกหรือคุณจะพูดให้คนฟังว่าคุณเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ตกนรกค่ะกฎแห่งกรรมไม่เคยฟังใครค่ะกฎแห่งกรรมไม่เคยฟังเสียงของใครเลยแม้แต่คนเดียวถ้าคุณตีความหมายของสิ่งที่คุณทำว่าถูกแต่มันผิดคุณตกนรก 100% คุณหนีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจะเห็นคนมากมายหลายคนพยายามที่จะบอกกับคนนั้นบอกกับคนนี้อธิบายเหตุผลในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้คนอื่นฟังคำพูดมันอาจจะดูสวยงามมารยาต่างๆมันอาจจะช่วยได้ในโลกใบนี้ระยะเวลาสั้นๆแต่ทองค่ะทองที่มันเป็นทองจริงเนี่ยมันไม่มีทางลอกแต่ทองที่มันเป็นทองเก้เนี่ยเมื่อถึงวันนึงเนี่ยเมื่อมันหมดเวลาของทองที่เคลือบอยู่เนี่ยยังไงมันก็ต้องลอกค่ะหรือคุณต้องชุบใหม่บ่อยๆพอมันเริ่มดำแล้วเนี่ยคุณก็ต้องชุบใหม่เหมือนคนที่ยิมานยาสาไถมากๆเนี่ยพอคนเริ่มรู้นิสัยแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะสร้างภาพตัวเองขึ้นมาใหม่สร้างนู่นสร้างนี่เขาเรียกสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะย้อมเพื่อที่จะปิดบังหรือต้องเปลี่ยนสถานที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนไหนเนี่ยที่อยู่ในที่ของตัวเองได้ไม่นานเมื่อถึงช่วงเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าทองมันจะลอกค่ะทองมันไม่จริงนะคะทองมันไม่จริงเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมันลอกคนเริ่มจับได้มั่งอะไรมั่งเนี่ยก็จะเริ่มมีวิธีไปค่ะไปให้มันคนจับไม่ได้เราดูได้จากอะไรดูจากประวัติของเขาค่ะคนที่มีประวัติไม่ดีเนี่ยหรือคนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยคบเนี่ยให้ดูประวัติเลยค่ะว่านะคะต้องดูประวัติเลยว่าคนนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยเคยมีประวัติใกล้ๆเนี่ยทำอะไรมาบ้างประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างไกลออกไปอีกนิดนึงเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ7ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ใช่ว่าเพื่อนเมื่อสมัยมัธยมสมัยอนุบาลมาบอกว่าเป็นอย่างงู้นอย่างงี้มาสนิทสนมมันปกติค่ะคนนานๆเจอกันทีมันก็คุยกันรักกันนั่นแหละแต่ไอ้คนที่ปัจจุบันใกล้ๆเนี่ยค่ะ3ปี4ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนที่สนิทอยู่3ปี4ปี5ปีเนี่ยอยู่ที่ไหนมีใครคบไหมถ้าเกิดคนที่มีความดีจริงๆเนี่ยคนจะคบเยอะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักคนนี้อ้อยนี่เมื่อ2ปีที่แล้วก็เจอกันเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันนี้มะรืนนี้กลุ่มเราโอ้โหมันจะมีกลุ่มเยอะค่ะอย่างคนบางคนที่เขาทำงานพวกสังคมต่างๆหรือออกสังคมต่างๆเนี่ยอย่างเอาง่ายๆเนี่ยไม่รู้พี่ต๋อมอยู่หรือเปล่าพี่ต๋อมเนี่ยเป็นคนที่มีกลุ่มเยอะเพื่อนๆนี่ดึงตัวกันเลยนะคะคนนี้ก็อยากให้ไปคนนี้ก็อยากให้ไปมันจะมีคนรักเยอะอะค่ะมันจะไม่มีเวลาว่างอะมันเหมือนก็ต้องแบ่งเวลาว่าเฮ้ยไม่ว่างอะเพราะเพื่อนกลุ่มนี้ต้องชวนไปนี่เฮ้ยไม่ว่างอะเพราะคนกลุ่มนี้ต้องชวนไปนี้คนดึงกันนะคะงานที่ชนกันให้เละไปหมดเพราะว่าเขาเป็นคนดีค่ะใครๆก็ต้องการแต่คนที่ไม่มีใครคบเนี่ยก็จะแบบว่างตลอดอ่ะเป็นอะไรก็ว่างตลอดเพราะว่ามันไม่มีใครคบค่ะเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยกิจกรรมต่างๆที่ทำเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็ต้องวิ่งไปนี้วันนี้ก็วิ่งคือเราดูจากผลของการที่คนคบเนี่ยแหละค่ะมันก็การันตีความเป็นคนดีได้เหมือนกันคนไม่ดีเนี่ยไม่มีใครอยากคบอะค่ะหรือถ้าเราดูว่าคนรักคนคบกันเยอะเราก็ต้องดูประวัตินิดนึงอะค่ะว่าประวัติที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วทำอะไรอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนเอนเตอร์เทนเป็นคนคุยเป็นคนคบคนเก่งๆมันก็ต้องคบคนเก่งมาตลอดอะค่ะมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เพิ่งจะมาสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ของต่างๆเหล่านี้มันสามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นทองเนี่ยค่ะทองแท้เท่านั้นนะคะที่มันจะไม่ลอกทองที่มันลอกเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่จะชุบใหม่อยู่ตลอดเวลามันต้องมีชุบที่ชุบที่อะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดเพราะว่าไปงานจิตอาสานะคะคำว่าจิตอาสา
เราเนี่ยอย่างเช่นจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยโดยที่มีท่านประธานเป็นท่านคุณหมอสมชายเป็นประธานซึ่งทำจิตอาสามาก่อนพวกเราแล้วพวกเราก็เข้ามาช่วยกิจกรรมพูดถึงผู้นำนะคะอันนี้เป็นผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่แต่ผู้นำที่เป็นเด็กเนี่ยอย่างน้องนิ่มที่กำลังขอสปอนเซอร์มาเนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็ครูขาเข้ามาในข้อความหนูมีเรื่องจะพูดด้วยฮะ มีเรื่องอะไรสงสัยมีเรื่องอะไรหนูมีเรื่องจะพูดด้วยเขาเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของชาวกะเหรี่ยงเราก็เลยมีอะไรลูกว่ามาเขาก็บอกว่าหนูขอสปอนเซอร์ได้ไหมก็เลยถามว่างานอะไรที่จะขอให้ทำอะไรบ้างสปอนเซอร์เนี่ยที่ขอเนี่ยหนูอยากจะได้สนับสนุนเรื่องอาหารหนึ่งครูบอกว่าเคยอยากจะมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเคยติดต่อเขาไปก็เลยบอกเขาว่าได้ก็เลยถามวันที่เท่าไหร่พอเขาบอกวันที่มาโอ้โหแบบตกใจเลยค่ะโอ้โหสัญญากับเด็กเอาไว้ด้วยบอกเขาไว้ว่าอยากจะไปเลี้ยงแล้วทีนี้เนี่ยเขาขอมาแล้ววันที่25 26กฐินวัดภูจวง27พระป่าไร่ป่าแดนธรรม28ความจริงทำตัวว่างเอาไว้นะคะว่างเอาไว้ว่าจะเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้า29เนี่ยเขาบอกว่า29ก็เลยจะไปเลี้ยงเขาได้ได้28งานงอกขึ้นมาลืมถามคุณแมวเอาไว้ว่าคุณแมวบินเมื่อไหร่เพราะว่าเราวัดเราเอารถคุณแมวมาใช้ค่ะก็ต้องเอารถไปบริการแกก็มีคุณกับวัดเราเยอะอะค่ะหลายๆคนก็มีคุณตัวเองจะพยายามที่จะต้องบอกเลยว่ามีคุณกับวัดนะคะเราก็เลยพยายามที่จะทำความดีให้เขารู้สึกว่าบุญที่เขาทำเนี่ยมันมีผลนะฮะอย่างเงี้ยค่ะ29วันนี้พรุ่งนี้30เดินทางไปจังหวัดเลยแล้วค่ะ1เดือนเสื้อผ้ายังไม่ได้เก็บเลยค่ะไปเดือนนึงค่ะเสื้อผ้าอะไรก็ยังไม่ได้เก็บสักอย่างเลยตอนนี้ก็เลยแบบหุยมันแน่นมากแต่สัจจะเราเนี่ยที่ให้กับเด็กเอาไว้อ๋อความจริงว่าจะเดินทางตอน 7-8 โมงค่ะพี่ต๋อมแต่พอดีน้องนิ่มเนี่ยแจ้งมาว่าเดี๋ยวติดต่อกับหนูไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้หนูต้องแห่ขบวนพาเลทของเด็กบอกว่าติดต่อกับหนูได้10โมงอ๋อถ้า10โมงแล้วเนี่ย เราเดินทางจากวัดภูจวงไปที่นู่นนะคะ1ชั่วโมงเวลาพอจัดรายการเสร็จปุ๊บขับรถไปเลยค่ะไปถึงประมาณ10โมงก็ไปต้มน้ำสุกี้350ชามเนี่ยก็ต้มน้ำประมาณ2หม้อค่ะก็น่าจะพอต้มน้ำ2หม้อก็ทันก็ประเมินรักเพราะว่าเด็กๆ เขาจะทานกันตอนเที่ยงเป็นมื้อเที่ยงอะค่ะก็เลยทันนะคะก็มื้อเที่ยงก็เลยทันก็เลยไปอย่างที่ได้พูดไปว่าครั้งแรกเลยเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำไมไม่บอกครูตั้งแต่แรกว่ามี 1,500 คนครูจะได้เตรียมตัวเลี้ยงให้พออะไรเงี้ยพอพูดเสร็จปุ๊บเฮ้ยลืมไปเราเนี่ยบอกญาติโยมเอาไว้เราบอกพูดที่ติดตามฟังรายการวิทยุเอาไว้ว่าถ้ามีใครต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเราจะต้องทำตัวเป็นผู้ตามที่ดีถึงเราจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอ่ะเข้ามาสนับสนุนขอสปอนเซอร์จากเราเขาขอแค่ไหนเขาต้องการอะไรมันคือพาวเวอร์ของเขาเขากำลังฝึกเป็นผู้นำเราต้องสนับสนุนสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยให้มันตรงแล้วก็ชัดเจนเราอย่าไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าทำให้งานของเขาเนี่ยมันงอกเขาต้องไปติดต่อโรงเรียนไปประสานกับสีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหนูจะให้มาเลี้ยงเฉพาะสีหนูสีเดียว350-360ชามเขาบอกแบบนั้นเราก็ทำใจใหม่เราจะต้องไม่สร้างเวรสร้างกรรมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างเวรสร้างกรรมไว้เยอะเพราะเราคิดว่าเราฉลาดเราก็เลยไปจัดการคนอื่นเขาแม้กระทั่งครั้งนี้เราก็ลืมตัวทำไมไม่บอกครูล่ะลูกวันอย่างนี้ครูลืมไปว่าน้องเขาขอมาแบบนี้อะถ้าอย่างนั้นวางใจปุ๊บตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกน้องนิ่มจะให้ครูช่วยอะไรคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันนี้เลยค่ะน้องนิ่มจะให้ครูช่วยอะไรคะครูจะทำอย่างที่น้องนิ่มต้องการทุกอย่างรู้สึกดีค่ะเอ้ยเราเริ่มวางตัวเป็นละถึงเราจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่ามันเป็นงานของเด็กเขาต้องการการสนับสนุนส่วนไหนเราก็ต้องทำส่วนนั้นแล้วเราก็จะไม่ไปเจ้ากี้เจ้าการไม่ไปจัดการอะไรกับใครนี่แหละค่ะคือบุญ
จารย์ดุสิตอยู่ไหมคะอาจารย์ดุสิตเป็นยังไงคะเป็นเหมือนอาจารย์ธรรมวลีไหม เอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาอย่างนั้นดีกว่านะทุกวันนี้คนเรายังเป็นอย่างนี้อยู่พอฟังแล้วมันจะปวดหัวทันทีต้องวางปวดหัวแล้ววางปวดหัวแล้ววางพอได้พูดอะไรออกมาคำหนึ่งเดี๋ยวเราจะอย่างนี้ทำไมไม่เอาอย่างนี้ล่ะพอเราบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรวางแผนแล้วเฮ้ยแสดงความคิดด้วยไม่ได้เหรอนี่แหละค่ะเวรกรรมของเราถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ตามที่ดีเนี่ยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยถ้าเราเป็นผู้ตามที่ดีเนี่ยอนาคตเราพูดอะไรปุ๊บเนี่ยคนจะวิ่งเลยค่ะนะทำตามคนที่เห็นคนวิ่งตามแล้วชัดเจนอย่างเงี้ยก็เห็นคุณหมอสมชายที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปออกหน่วยครั้งแรกเลยเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบแสดงความคิดอะค่ะพอคุณหมอสั่งย้ายที่ตอนนั้นบอกว่าไม่โอเคผู้นำตรงนั้นไม่โอเคก็สั่งย้ายที่ไอเราก็คิดว่าเฮ้ยตรงนั้นก็น่าเลี้ยงอะก็ได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราก็เข้าไปคุยคุณหมอทำไมอะอะไรเงี้ยถามทุกคนเอาไหมทุกคนไม่สนใจเราเลยค่ะทุกคนเก็บขึ้นแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะคือการออกหน่วยตอนนี้ต้องขอบคุณทีมทุกๆคนที่ทำให้เรามีประสบการณ์เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะสบายพื้นที่โล่งๆเนี่ยให้เราไปเลี้ยงของเนี่ยไม่ยากเลยกลายเป็นว่าเรามีประสบการณ์ออกนอกพื้นที่แบบไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้สบายค่ะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเลี้ยงอาหารได้เพราะได้จากหน่วยแล้วค่ะนะเป็นแบบนั้นนะได้จากหน่วยพอไปตอนนั้นเนี่ยพอเราบอกอ้าวทำไมล่ะแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่อยู่ต่อก็อยู่ได้ก็น่าเลี้ยงนี่อะไรเงี้ยทุกคนเก็บปกติตัวเองจะเป็นคนที่ชื่นชมบารมีของคนที่มีบารมีแล้วก็จะมองเห็นความผิดพลาดของคนที่ทำเวรทำกรรมอยู่ตลอดเวลาคนที่ทำความดีเนี่ยก็จะอนุโมทนาบุญแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะมองว่าแล้วก็จะวางเอาไว้เป็นข้อมูลคนขี้โกหกคนขี้นินทาคนมองโลกในแง่ร้ายคนที่มีความเก่งเรื่องนี้มีแก่ความเก่งเรื่องนี้มีความเก่งเรื่องนี้มีความชำนาญเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ในหัวสมองเก็บเอาไว้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างคนขี้นินทาคุณจะไม่มีทางได้ประวัติจากเราเลย เพราะว่าเรากลัวคุณจะบาปคุณอาจจะไปพูดอะไรที่มันมากไปกว่านั้นอะไรเงี้ยก็จะไม่พูดอะไรที่มันทำให้คุณจิตอกุศลเกิดขึ้นหรือถ้าคนคุณโกหกเก่งเราจะไม่คุยกับคุณมากเพราะว่าคุณจะเอาข้อมูลเราไปพูดผิดๆยิ่งคนที่พูดเสริมความอำความพูดเลี่ยงความจริงพูดเสแสร้งอะไรแบบนี้ค่ะถ้าคนลักษณะแบบนี้เนี่ยจะพูดด้วยให้น้อยที่สุดถ้าไม่พูดด้วยยิ่งดีถ้าเกิดพูดด้วยก็พูดน้อยเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดแต่โทษเพราะพวกนี้เนี่ยยิ่งพูดพวกมายาหรือโอ้อวดเนี่ยเขาจะพูดแต่ความดีของตัวเองแล้วเขาก็จะพูดให้คนอื่นดูเสียหายลองฟังดีๆค่ะนะคะเขาจะพูดให้คนอื่นดูเสียหายเขาจะไม่พูดให้คนอื่นเกิดความคิดในมุมที่มันดีอ่ะมุมที่เกิดความเข้าใจอ่ะคือคนดีเนี่ยถึงจะพูดความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมันก็จะพูดในมุมของความเข้าใจมันจะไม่พูดให้มองโลกในแง่แล้วเกลียดกันอะถามว่าอย่างคนฟังอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยรู้สึกเกลียดไหมรู้สึกเกลียดคนที่เราพูดถึงวะไม่มีค่ะเพราะว่าเราจะไม่พยายามพูดถึงกับใครให้คนเกลียดกันแต่เราจะพูดให้เข้าใจกันถึงคนนี้จะไม่ดีเนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่ดีเพราะแบบนี้แบบนี้นะให้เข้าใจเขานะจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดกันเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบเราอยู่ด้วยกันเนี่ยการอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเรื่องของขอบเขตต่างๆพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างทำงานทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจขึ้นจิตอาสาคืออะไรจิตอาสาเนี่ยคือจิตที่เสียสละจิตที่เสียสละในที่นี้เนี่ยมันต้องเสียสละได้ความสุขส่วนตัวแม้กระทั่งชื่อเสียงบางคนเขาก็ไม่ต้องการตัวเองนึกถึงต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยจริงๆเลย
สำหรับคนที่ฟังแล้วแสลงหูเนี่ยก็ไม่ต้องฟังก็ได้มันมีประโยชน์สำหรับคนที่เขาฟังแล้วเขาได้ประโยชน์อะค่ะถึงมันจะเป็นความพูดแรงๆแต่ว่ามันก็สะกิดใจจนหลายคนก็สามารถที่จะปลดตัวเองออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างคนที่มีความหวงในชื่อเสียงหวงในอำนาจหวงในเกียรติยศหรือลาภสักการะต่างๆที่มันเป็นโลกธรรมเนี่ยตัวเองนึกถึงสัตว์นึกถึงเอาที่ใกล้ๆตัวนะคะนึกถึงสุนัขเนี่ยเมื่อมันหวงของขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเราลองให้สุนัขเขาคาบกระดูกไว้สักก้อนหนึ่งทั้งที่กระดูกเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อเลยเราเองเนี่ยเราเห็นกระดูกที่สุนัขมันคาบอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้กระดูกก้อนนั้นเลยนะแต่พอเราไปใกล้สุนัขเนี่ยสุนัขมันจะแง่งลำคาลำเขาเรียกว่าคำรามอยู่ในใจเพื่อที่จะขู่ว่าของกูกลัวคนจะมาแย่งกระดูกของเจ้าของเพราะตัวเองเนี่ยให้ค่ากับกระดูกเนี้ยซะจนลืมไปว่าเฮ้ยมนุษย์เขาไม่ได้กินกระดูกนะคนก็เหมือนกันค่ะคนที่มีอุดมการณ์คนที่ทำความดีคนที่มีจุดหมายเนี่ยจุดหมายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงหรือสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยมันจะเป็นจุดหมายของคนอื่นเขาด้วยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งที่เราหวงอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเราเองต่างหากที่มัวแต่หวงสิ่งที่เรามีอยู่ซะจนเราเนี่ยทำความไม่ดีเราหวงจนเราเนี่ยทำความไม่ดีเราพูดเราใส่ร้ายบางครั้งเนี่ยตัวเองยังคิดว่าโหสงสารลูกหลานพระเทวทัตเต็มเมืองไปหมดทำไมถึงบอกว่าลูกหลานพระเทวทัตเต็มเมืองไปหมดอาจารย์ธรรมบุรีก็เป็นหรือเปล่ากินมังสวิรัติกินมังสวิรัติเนี่ยเป็นลูกหลานพระเทวทัตหรือเปล่าหลายคนก็บอกแบบนั้นคือการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าเราใช้เหตุผลอะไรในการทำสิ่งนั้นมันเกิดปัญญาหรือเปล่าคำว่าเหตุผลเนี่ยมันมีเจตนาอยู่ด้วยไอ้ตัวเจตนาเลยล่ะค่ะมันคือเหตุผลในการทำลูกหลานพระเทวทัตเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปว่าพระเทวทัตเองเนี่ยตกนรกด้วยเหตุผลไหนมันต้องมีเหตุค่ะอยู่ดีๆพระเทวทัตคงไม่ได้ตกนรกได้เพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือกฎธรรมชาติที่เราพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตอนที่เข้ารายการปฏิจจสมุปบาทคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่มันเป็นจริงอย่างนั้นที่เราคุยกันเรื่องของกฎระเบียบวินัยในวัดกฎระเบียบวินัยในสังคมกฎระเบียบวินัยทางกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีกฎหมดมันมีบทลงโทษแต่บางทีถ้าคนบางคนฉลาดก็สามารถที่จะพูดให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากการลงโทษได้หรือบางคนมีเงินก็สามารถที่จะบางคนก็ซื้อเปลี่ยนตัวด้วยซ้ำคนคุกคนอะไรบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินมาแบบนั้นคุณอาจจะสามารถที่จะเลี่ยงบทลงโทษของสังคมต่างๆบางอย่างได้หรือคุณฉลาดพอคุณก็สามารถที่จะพูดให้ตัวเองเนี่ยดูดีทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำผิดได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันไม่เคยงดเว้นใครแม้แต่คนเดียวถ้าเจตนาของคุณมันชั่วถึงคนจะดูว่าคุณเป็นคนดีแต่คุณก็ต้องตกนรกเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยไม่ใช่คนชั่วนะคะไม่ใช่นะคะคนชั่วที่ไหนบวชไม่มีค่ะแต่ทำไมถึงตกนรกอ่ะพระเทวทัตเนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาดีมากๆคนหนึ่งเลยแต่ด้วยความที่พระเทวทัตเนี่ยไม่เข้าใจกฎธรรมชาติไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมพระเทวทัตเนี่ยไปจัดการกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเรื่องแค่นี้พระเทวทัตยังไม่เข้าใจเลยเรื่องแค่นี้พระเทวทัตไม่เข้าใจว่าคำว่าบริสุทธิ์จากกิเลสเนี่ยมันคืออะไรพระเทวทัตกล้าที่จะไปแนะนำพระพุทธเจ้าไปขอพรดูดีนะคะระวังตกนรกแบบนี้
ดูดีๆกำลังจะให้เห็นรายละเอียดพระเทวทัตปรารถนาดีมากเลยรักพุทธศาสนาค่ะเหมือนกับที่เรารักองค์กรของเราเรารักสถานที่ของเราเราอยากให้ที่ของเราเนี่ยเป็นที่ที่ดีแล้ววิธีการแบบเนี้ยมันเหมือนเทวทัตคืออะไรพอเราต้องการสมมุติว่าวัดภูจวงวัดป่าจริยธรรมวัดต่างๆเนี่ยเราหวังดีเราบอกว่าเอ้ยเราน่าจะมีการรณรงค์ทำความสะอาดกันนะเอาชาวบ้านมาช่วยกันให้มันเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกแบบนั้นแล้วเราก็เลยบอกกับทางท่านพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์หน้าที่จะไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านน่ะไปประกาศเรียกชาวบ้านมาช่วยกันทำตรงนี้นะถามว่าคิดแบบเนี้ยคิดดีหรือเปล่าเมื่อคืนฟังรายการวิทยุค่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลอยกระทงเรื่องขยะต่างๆมาจากกรุงเทพก็เลยมีความคิดเรื่องนี้มันผุดขึ้นมามันก็ทำให้เราเกิดแนวความคิดขึ้นมาพระเทวทัตอ่ะก็เป็นแบบนั้นโอ้ยนั่งคุยกันมันไม่ได้เลยเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมันจะดูดีขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องกินมังสวิรัติไปขอพรพระเจ้าให้พระเจ้าเนี่ยบัญญัติวินัยขึ้นมาให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยห้ามกินเนื้อสัตว์คนเนี่ยจะได้ดูดีคิดดีอ่ะพระเทวทัตคิดดีนะคะไม่ใช่คิดไม่ดีพระเทวทัตคิดดีมากคนที่อ๋อด้วยก็เนาะท่านคิดถูกใช่เลยอ๋อกันไปเพราะว่าขาดความรู้มีความรู้ไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ขอถ้าคุณขอแล้วคุณเรื่องมากเนี่ยคุณจะขอทำไมอ่ะคุณไปทำมาหากินเองดีกว่าไหมอ่ะประมาณนี้คือผู้ขอเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เลือกชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าผู้ขอคำว่าผู้ขอเนี่ยเรื่องมากไม่ได้อย่างใครมาขออะไรเราแล้วเอาแบบนั้นนะเอาแบบนี้นะเอาแบบนู้นนะถามว่าเราอยากจะให้ไหมคะมันไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงพุทธเจ้าก็เลยมีบัญญัติขึ้นมาว่าอ่ะในเมื่อพระเทวทัตมาขอแบบนี้ว่าห้ามกินเนื้อสัตว์พุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงไม่ฟังพระเทวทัตเลยพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ฟังพระเทวทัตเลยฟังนะคะแต่ว่ามาปรับผู้นำที่ดีเนี่ยเมื่อฟังปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้นำต้องฟังทุกคนค่ะแล้วมาปรับให้มันเกิดประโยชน์ไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่สนใจคำขอของพระเทวทัตแต่ก็บัญญัติว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นกินเนื้อสัตว์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดรู้ได้ยินมาก่อนว่าสัตว์นั้นมีชีวิตหรือจะฆ่าเพื่อที่จะให้พระฉันหรือสงสัยว่าฆ่าเพื่อให้พระฉันเนี่ยห้ามกินเพราะจิตมันร่วมด้วยค่ะมันจะฆ่าสัตว์แม้กระทั่งจิตที่จะร่วมจะฆ่าสัตว์ในพุทธเจ้าก็ยังไม่อนุญาตให้ฉันนะคะจิตที่มันยินดีในการฆ่าค่ะเอ้ยจะทุบปลาไปถวายพระผู้นี้เราไปบอกพระอย่างเงี้ยพระรู้แล้วพระฉันไม่ได้นะคะจริงๆแล้วอะอันเนี้ยมันคือจิตที่ร่วมคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าก็นำสิ่งที่พระเทวทัตขอแล้วก็นำมาปรับให้เข้ากับพระธรรมพระวินัยแต่คนหวังดีที่มีอัตตาตัวตนสูงมักจะไม่พอใจฉันหวังดีทำไมไม่ทำตามที่ฉันหวังดีแล้วก็ไปหาคนอื่นทั่วไปหมดเลยค่ะไปบอกกับคนอื่นว่าดูสิฉันเนี่ยหวังดีฉันเนี่ยเป็นคนดีทำไมเขาถึงไม่เชื่อฉันทำไมเขาถึงไม่ฟังฉันดูสิเผลอๆเสียใจร้องห่มร้องไห้ว่าคนไม่หวังดีแล้วตัวเองไปจัดการกับชีวิตคนอื่นเขาพระเทวทัตเนี่ยไปจัดการกับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าไม่ทำตามใจเกิดอะไรขึ้นไปคุยกับคนอื่นต่อค่ะแล้วคุยเป็นคนดีด้วยนะพระเทวทัตคุยฉลาดฉลาดจนตกนรกอ่ะฉลาดแบบไม่ทันกิเลสตัวเองเพราะเทวทัตไม่ทันกิเลสในใจตัวเองว่าตัวเองกำลังก้าวก่ายพระพุทธเจ้าเพราะเทวทัตไปบอกกับพระองค์อื่นว่าเนี่ยดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ดูค่ะนี่คือความคิดของพระเทวทัตพระพุทธเจ้ายังมีกิเลสอยู่ให้บัญญัติแบบนี้ก็ไม่ยอมบัญญัติแต่ตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรตัวเองไปก้าวก่ายละโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าไม่มีกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพระอรหันต์อยู่แล้ว
พระเทวทัตกล้าที่จะพูดอย่างนั้นตอนนั้นยังไม่ตกนรกนะคะแต่ก็สร้างกรรมแล้วล่ะค่ะทีนี้ไปพูดกับพระองค์อื่นจนพระองค์อื่นเกิดความไม่เลื่อมใสในพุทธเจ้าแต่กลับมาเลื่อมใสในพระเทวทัตแทนพระองค์อื่นในยุคนั้นฟังพระเทวทัตกล่อมด้วยขาดสติปัญญาด้วยวิบากกรรมหรืออะไรที่ร่วมกันมาก็ไม่ทราบฟังพระเทวทัตมากเกิดความถอยเกิดความเสื่อมในความศรัทธาจากพุทธเจ้ามาศรัทธาพระเทวทัตแทนพอศรัทธาพระเทวทัตแทนเนี่ยขั้วมันก็เลยแตกเป็นสองข้างอีกข้างนึงเนี่ยก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าอีกข้างนึงก็ศรัทธาพระเทวทัตสังฆเภทเกิดขึ้นทำให้สงฆ์แตกแยกทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยปกครองไม่ได้ทำให้คนที่เชื่อพระเทวทัตเนี่ยไม่สามารถที่จะฟังธรรมะรู้เรื่องเพราะคนเราเนี่ยมันเมื่อหมดความศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนยังไงก็สอนไม่ได้สอนยังไงก็สอนไม่ได้ค่ะเมื่อสอนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันคือกั้นมรรคผลแล้วค่ะโอกาสที่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกลับกลายเป็นหมดโอกาสแล้วคนเราเนี่ยพอฟังการใส่ร้ายการพูดถึงว่าตัวเองเป็นคนดีตัวเองปรารถนาดีอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้คนฟังเนี่ยถ้าขาดสติปัญญาเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยกลายเป็นคนดีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอะไรนี่แหละค่ะลูกหลานพระเทวทัตท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้ได้เป็นมั่งหรือเปล่าที่เล่ามาแล้วหมดเลยค่ะเป็นไหมคะมันไม่ใช่เป็นคนเลวเลยนะคะเป็นคนดีค่ะแต่ว่าเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมันมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะเอาความปรารถนาดีของเราเนี่ยเข้าไปใส่อย่างยกตัวอย่างอาจารย์ธรรมวลีวันนี้ล่ะค่ะลืมตัวแล้วค่ะตั้งสติได้รีบถอยออกมาจากความปรารถนาดีที่มันไม่เหมาะสมเลยเด็กๆอ่ะเขากำลังทำกิจกรรมกันอยู่เขากำลังฝึกเขากำลังสร้างบารมีเขากำลังจะฝึกเป็นผู้นำเราเองเนี่ยอาศัยความเป็นผู้ใหญ่ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ทำไมไม่อย่างนี้ลูกเนี่ยเฮ้ยนึกขึ้นได้เอ้าลืมไปเราอยู่ฝ่ายสนับสนุนเราไม่ได้ไปอยู่ในงานเขาเขาขออะไรมาเนี่ยก็ช่วยแค่นั้นเขาถึงจะรักเราคนเราเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งอย่ามาบอกอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอย่ามาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่รักตัวเองคือถ้าขัดขวางความดีที่ทำอยู่เนี่ยมันรักไม่ลงมันรักไม่ได้แล้วมีความตั้งใจสูงมันเหมือนกับน้ำที่มันไหลมาแรงๆอะค่ะหัวใจของตัวเองเนี่ยเหมือนกับน้ำที่ไหลมาแรงๆถ้าใครเอาอะไรมากั้นมันก็ปะทะกันอะค่ะนะคะมันก็ปะทะกันเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีเนี่ยนะคะที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะต้องมีใจที่มีความตั้งมั่นนะคะมีความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยอย่างเด็กๆทำเนี่ยวันเนี้ยกำลังจะไปกาญจนบุรีน้องก็ยังเด็กอยู่ค่ะเขาขอมาครั้งแรกเราก็ลืมตัวค่ะเอาน้องนิ่มทำไมไม่อย่างนี้ล่ะลูกเออลืมไปตายละเรากำลังจะมาสนับสนุนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถอยไอ้ความหวังดีของเราที่ผิดๆออกค่ะถามเขาว่าถึงยังไงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเด็กถึงจะเป็นกีฬาสีแต่เราก็ต้องทำใจใหม่แล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้ครูช่วยอะไรมั่งคะน้องนิ่มบอกครูมาเอาที่น้องนิ่มจัดเลยเอาแบบไหนเอาแบบนั้นเลยค่ะคนเราจะถูกรักขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องสนับสนุนคนอื่นค่ะไม่ใช่ขัดขวางการขัดขวางสร้างความรักไม่ได้ไม่ว่าเราจะขัดขวางใครเรื่องไหนก็แล้วแต่มันสร้างความรักไม่ได้เอาแค่เราพูดอะไรสักคำหนึ่งแล้วคนมาขัดคอเราอะค่ะเรายังรู้สึกไม่ดีเลยอย่าว่าจะขัดขวางเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วคนมาขัดขวางเราเนี่ยนี่ใส่ทุกคนเลยค่ะวันนี้ใส่กันหมดทั้งทีมเลยค่ะยกเว้นแม่ชีไม่ให้ใส่ แม่ชีใส่เอี้ยมค่ะใส่เอี้ยมเจตอาสาวันนี้จะไปกาญจนบุรีค่ะพี่วันนะครับจะไปกาญจนบุรีกันไปเลี้ยงอาหารเด็กกีฬาสีค่ะครั้งแรกก็แอบไปตำหนิเขาก็เลยได้เรื่องประเด็นในการพูดวันนี้มาค่ะเขามีนักเรียนอยู่1,500 คนค่ะแล้วทีนี้เขาขอมาเฉพาะสีเขา
เราก็เลยบอกเอาถ้าอย่างนั้นทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยกูจะได้ไปเลี้ยงหมดโรงเรียนนึกขึ้นได้ตายละเอาความเป็นผู้ใหญ่เอาความหวังดีเนี่ยให้เขาต้องไปดีลงานใหม่อะไรใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนึกขึ้นได้เอ้ยมันไม่ใช่เราแนะนำคนอื่นเราสอนนะคะโทรศัพท์เข้าทำไมเราไม่ทำอย่างที่เขาต้องการอย่างทุกคนเองเนี่ยถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องการคนอื่นสนับสนุนเราอย่างเดียวโดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนค่ะต้องการคนสนับสนุนแล้วก็ไม่ชอบคนขัดแล้วเราจะไปนั่งโอดควรกับคนนั้นกับคนนี้ว่าทำไมคนนี้ไม่ชอบฉันเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเนี่ยขัดใครบ้างทำอะไรเราเคยส่งเสริมเราเคยสนับสนุนเราเคยชื่นชมเขามั่งหรือเปล่าถ้าเราไม่เคยสนับสนุนถ้าเราไม่เคยส่งเสริมนะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะได้รับความรักเราทำให้เขากลายเป็นคนผิดเราทำให้เขากลายเป็นคนถูกดูถูกทำให้เขากลายเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเราทำมากเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราอาจจะได้รับความเข้าใจจากคนอื่นแต่เราจะไม่ได้ความรักเราจะไม่ได้ความเข้าใจจากคนที่เราทำเขาค่ะอันนี้มันเป็นทฤษฎีของความดีอยู่แล้วเราทำดีกับใครคนนั้นก็รักเราเราทำไม่ดีเขาก็ไม่รักเราค่ะถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่บางทีมันเป็นการสื่อทางพฤติกรรมพฤตินัยอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดอ่ะมันก็จะทำให้เกิดความบาดหมางเมื่อเกิดความบาดหมางขึ้นมาแล้วเนี่ยความรักมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะระหว่างความบาดหมางแต่ความรักมันเกิดขึ้นจากการสนับสนุนค่ะเพราะวันนี้เนี่ยกำลังจะไปสนับสนุนต้องขอขอบคุณอาจารย์พิชิตค่ะที่สนับสนุนให้จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กๆก็ท่านอาจารย์พิชิตสนับสนุนมา 3,000 บาทแล้วก็มีญาติธรรมสนับสนุนพี่สุดใจสนับสนุนไปอีก 1,000 บาทแล้วก็พี่นาฏอีก 1,000 บาทค่ะนะคะก็เฉพาะน้ำสุกี้เนี่ยเฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยก็เกือบพันแล้วนะคะก็ใช้จ่ายเยอะมากพอสมควรนะคะไปซื้อที่แมคโครเมื่อวานนะคะก็เฉพาะถ้วยกับน้ำสุกี้นะคะก็ประมาณ 2,800 บาทแล้วก็มาซื้อของที่นี่อีกให้พี่หมอซื้อวันนี้พอจบจากรายการนี้ก็จะเตรียมตัวเดินทางไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะส่งภาพให้ดูนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะน่าจะหมดแล้วเนาะค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ